เพื่อลูกทีมของลิต้าเราไม่ได้พิศวาสอะไรนิกกี้เลยนะเมนเทอร์พลอยองลงในรอบหลายปีเดอะเฟซออลสตาร์ลั่นใครอยากด่าให้ด่าจะได้ตายกันตาหลับสวัสดีค่ะกลับมาพบกับเรื่องเล่าข่าวข้นวันนี้มีเรื่องราวข่าวบันเทิงมาให้เพื่อนๆได้ชมกันถ้าพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยค่ะพลอยเธอมานองลงปรี๊ดแตกสุดๆหลังจากถูกคนกระหน่ำด่าไม่มีมารยาทล้อเลียนเสียงริต้าในรายการ The Face All Star กลายเป็นดราม่าที่ร้อนต่อเนื่องกันสุดๆกับกรณีที่นิกกี้ทีมลูกเกดเดินออกจากห้องดำในช่วงที่ริต้าตัดสินแต่กลับเป็นริต้าที่เลือกเอาฟ้าทีมพลอยออกจากรายการไปซึ่งพอริต้าเข้าไปในห้องรวมกลับเป็นทั้งลูกเกดและพลอยที่รวมตัวกันหัวเราะเยาะริต้าซึ่งพลอยเองก็ล้อเรื่องเสียงของริต้าส่วนลูกเกดนั้นถึงขั้นหยิบที่อุดหูออกมาเพราะบอกว่าไม่อยากได้ยินเสียงแต่งานนี้ดูเหมือนว่าคนที่อยู่ทีมริต้าเองจะไม่พอใจไปกระหน่ำคอมเมนต์ด่าใส่สาวพลอยในไอจีโดยเฉพาะตอนที่พลอยหัวเราะอย่างสะใจเมื่อลูกเกดดึงที่อุดหูมาหลายคนมองว่าทำแบบนี้เหมือนไม่ให้เกียรติริต้าไม่ใช่เฉพาะนิกกี้แต่หมายถึงเหล่าเมนเทอร์ด้วยงานนี้ทำเอาพลอยเองถุงขาดหน้ากราดไม่ยั้งในไอจีว่าพลอยเลือกที่จะไม่ตอบโต้พลอยไม่อยากมีปัญหากับใครใครอยากจะด่าอะไรก็เชิญตามสบายได้เลยค่ะเอาให้เต็มที่เลยอยากหาที่ลงก็ด่าได้สบายใจเลยนะคะจะได้นอนตายกันตาหลับตามมาด้วยแคปชั่น The Face Thailand ขอเชิญทุกคนใช้พื้นที่ส่วนตัวของพลอยให้กันพอใจนะคะพลอยทำบุญให้จนทำให้ทีมพลอยซอนย่ามีคนเข้ามาให้กำลังใจกันล้นหลามไม่ใช่เพียงแค่นั้นลูกเกดเมธินีก็ดูเหมือนจะเป็นอีกคนที่อินเกินหน้าโพสต์รูปมือพิษสีชมพูที่อยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์ซึ่งเป็นคำที่ลูกเกดใช้เรียกริต้าในรายการอีกด้วยใจร่มๆกันนะคะทุกคนเรื่องในรายการคือในรายการไม่จำเป็นต้องพานมาด่าเมนเทอร์ถึงข้างนอกกันนะคะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะรักทุกคนค่ะ